สวัสดีครับท่านประธานแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกับผมจิระบุรีคำรับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับผมค่ะดิฉันยุดากรสุนทรญาตินะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำล่ามภาษามือในวันนี้ด้วยนะคะคุณสุจิตราพินประพัฒน์ค่ะและคุณสุนิสาจันทระสกุลนะคะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดของโครงการมากยิ่งขึ้นนะครับกับผมขอเชิญรับชมวิดีทัศน์โครงการสั้นๆนะครับผมครับขอเชิญชมครับผมกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศระยะ20ปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศโดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมประกอบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในปัจจุบันปัญหาด้านการเตรียมการในภาคขนส่งเพื่อรองรับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2564ปัญหาด้านมาตรการสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในการเดินทางรองรับคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้รับความสะดวกเท่าเทียมคนทั่วไปสนค.ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดระบบขนส่งที่เท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนทุกคนต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560โดยมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง4มิติได้แก่1ด้านนโยบายและกฎหมาย2ด้านการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของอาคารสถานที่และยานพาหนะ3ด้านพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริการภาคขนส่งและ4ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุนอกจากนี้สนค.ยังได้จัดทำเครื่องมือต่างๆประกอบกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องดังกล่าวเช่นมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะประเภทต่างๆคู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่งคู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่งต้นแบบนำร่องการพัฒนาบริการภาคขนส่งเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการปรับปรุงอาคารให้มีมาตรฐานรองรับการใช้บริการสำหรับคนทุกคนจัดทำหลักสูตรและอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอบรมการออกแบบตรวจประเมินและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคขนส่งและหลักสูตรอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุเพื่อผลักดันให้การพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่เท่าเทียมสัมฤทธิ์ผลสนค.จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนขึ้นโดยจะมีผลลัพธ์ภายใต้โครงการดังนี้ 1. แผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนซึ่งจะเป็นกรอบในการชี้นำการดำเนินงานแผนงานโครงการต่างๆด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคการขนส่งของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบในการจัดบริการขนส่งให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งมีแผนการดำเนินงานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 2. การอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่เท่าเทียมโดยการจัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบตรวจประเมินและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการขนส่งและหลักสูตรการอบรมทักษะการบริการในภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุกระจายไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆ 3. ต้นแบบการพัฒนาอาคารสถานที่ในบริการภาคขนส่ง4แห่งในภูมิภาคได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตท่าเรือเทศบาลศรีราชาและสถานีรถไฟความเร็วสูงขอนแก่นและส่งมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ระบบขนส่งที่เท่าเทียมผมขอเรียนเชิญท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ขึ้นเวทีเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดงานสัมมนาและมอบรางวัลครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรท่านผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่านผู้แทนกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุท่านผู้ประกอบการภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสมาคมวิชาชีพและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลการประกวดแบบและกล่าวเปิดการสัมมนาในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่มาช้านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีภารกิจอีกด้านหนึ่งคือการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับสองเรื่องมาด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศของเราในอนาคตนั้นผมคิดว่าเราก็น่าจะเริ่มคุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคือประเทศรอบบ้านเรากับในกรอบของอาเซียนผมก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่ต้องฝากท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ท่านผู้อำนวยการในการเดินเรื่องนี้ต่อในเรื่องของการขยายผลในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นคมนาคมเพื่อคนทุกคนนะครับทั้งในประเทศของเราทั้งในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเรายังเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสูงมากเป็นประวัติการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศของเรา30กว่าล้านคนนะครับซึ่งเราจะเห็นลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆซึ่งตามสนามบินต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีวีลแชร์นี่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นในสนามบินต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบริการต่างๆพวกนี้นี่มากขึ้นไปเพราะฉะนั้นคิดว่าในส่วนของการทำแผนของแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนนั้นก็เป็นเรื่องที่เราตั้งต้นได้ถูกต้องแล้วแล้วก็เมื่อมีแผนแล้วนั้นก็เรียนยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมทางสนคเองก็จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคอมมิตเมนต์อันหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติตามก็คือในเรื่องของ Sustainable Development Goals ซึ่งพัฒนามาจาก Millennium Development Goals ซึ่งใน Sustainable Development Goal หรือ SDG นั้นก็มีหนึ่งในเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันแต่ในความหมายของคมนาคมนั้นก็คือต้องให้ทุกคนเข้าถึงระบบการให้บริการของเราได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไว้สักครู่ว่าในอดีตนั้นโครงสร้างคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อคนทุกคนเพราะฉะนั้นในวันนี้ตลอดระยะเวลา4ปีกว่านั้นเนี่ยท่านปลัดก็เป็นพยานได้ว่าสนคได้ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องผมจำได้ว่าเมื่อปีแรกนั้นเราพูดกันว่าในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ออกแบบโครงการนำร่อง5โครงการซึ่งก็ต้องฝากพวกเราด้วยว่า5โครงการตรงนี้เนี่ยท่านผอ.เชิญนั่งได้ครับเดี๋ยวจะพูดอีกชั่วโมงหนึ่งตะกี้ก็บอกว่าพูดชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงแล้วครับแต่อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ความรู้สึกของผมนะครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้พวกเราฟังว่าเริ่มแรกเราก็บอกว่าเราออกแบบ5สถานีอันที่สองเนี่ยเราก็ออกแบบรายละเอียดด้วยนะครับแล้วก็มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรับไปดำเนินการนะครับผมจำไม่ได้ว่าอบต.ไหนหรืออบจ.ไหนเนี่ยที่เรามอบแบบรายละเอียดให้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือเราก็พูดถึงในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็พูดถึงในเรื่องของจิตให้บริการก็คือว่าผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานของเรานะครับในการที่จะดูแลคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนปกติไม่ใช่เฉพาะคนปกติแต่รวมทั้งคนพิการคนผู้สูงอายุด้วย คือ ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดอีกคนหนึ่งก็คือว่า3คนที่เราจะต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปลอดภัยนะครับ
คนพิการหนึ่งแหละสองผู้สูงอายุแต่เราต้องไม่ลืมเด็กของเรานะครับเด็กของเราด้วยนะครับเพราะเด็กของเราวันนี้เนี่ยถามว่าปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครนั้นส่วนหนึ่งนะที่ติดขัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นผู้ปกครองก็จะมักจะขับรถบ้านใดมีลูก3คนก็มีรถ3คันแยกกันไปส่งแต่โรงเรียนแต่ถ้าหากเราให้ระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้าระบบรถเมล์ของเรานั้นเนี่ยเด็กๆสามารถขึ้นได้อย่างปลอดภัยตรงนี้นะครับผู้ปกครองก็จะมีความมั่นใจในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะของเราแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานของเรานั้นสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยได้ไปส่งหรอกครับยกเว้นว่าอย่างที่เราเห็นในหนังเนี่ย ถ้าเป็นโรงเรียนอยู่ไกลเนี่ยโอเคก็อาจจะถ้าไม่มีรถโรงเรียนถ้าไม่มีรถโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะขับรถไปส่งแล้วก็เย็นก็ไปรับนะครับแต่ในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยจริงๆวันนี้ก็บางโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วอาทิตย์หน้านั้นก็จะเปิดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดูแลเด็กเหล่านี้มาตรการที่เราทำในปีเปิดเทอมเมื่อปีที่แล้วการดูแลเด็กเมื่อเปิดเทอมนั้นเนี่ยผมก็บอกขอให้ทุกหน่วยของกระทรวงคมนาคมนั้นช่วยเข้าไปดูแลหน่อยโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนจริงอยู่เราอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่มีครูนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครในพื้นที่หน้าโรงเรียนนั้นก็ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรการข้ามถนนอะไรต่างๆพวกนี้แต่เรานั้นเราจะมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงประมาณช่วง7โมงถึง8โมงก่อนโรงเรียนเข้าก็ฝากว่ากรมทางหลวงชนบทที่มีเจ้าหน้าที่ของเราก่อนที่จะเข้าออฟฟิศเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆไปช่วยดูแลหน้าโรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของให้ความมั่นใจว่าเด็กของเรานั้นบางคนอาจจะมาจากต่างถิ่นบางคนอาจจะย้ายโรงเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบการเดินทางตรงนี้ก็ไปให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรถโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วตอนเปิดเทอมปีที่แล้วนั้นเราก็พบว่าในบางจังหวัดเนี่ยก็ใช้รถ2แถวใช้รถ6ล้อนะครับรถ6ล้อแล้วก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยก็เป็นจำนวนมากก็ปีนขึ้นหลังคาผมบอกว่าไม่ได้ต้องไปสั่งให้ขนส่งจังหวัดนี่รีบไปสั่งซะรถโรงเรียนประเภทอย่างนี้นี่ห้ามโดยเด็ดขาดไม่ให้ขึ้นหลังคาแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับนักเรียนด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากว่านอกจากมีบุคสามบุคคลนี่แหละที่คิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับก็อยากจะเล่าต่อนิดนึงว่าเมื่อเรื่องของกิจให้บริการนั้นอันหนึ่งสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนั้นแผนแม่บทวันนี้เนี่ยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นกฎหมายนะครับเป็นกรอบของการยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมทั้งในเรื่องของการปฏิรูปด้วยเพราะนั้นมีระยะเวลา20ปีถามว่าในระยะ20ปีนั้นแผนของเรานั้นก็ต้องสอดคล้องกับตัวยุทธศาสตร์ถามว่าในระหว่างทางตะกี้ท่านผอ.สนค.ได้บอกว่ามีแผนระยะจากแผนแม่บทเราแบ่งเป็น3ระยะคือระยะเร่งด่วนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าในระยะเร่งด่วนนั้นเราต้องการเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าเป็นความเร่งด่วนนะครับอันที่2ก็คือว่าระยะกลางนั้นจะทำอะไรระยะยาวนั้นจะทำอะไรเพราะฉะนั้นจากแผนแม่บทตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้เสียเวลามากในการทำแผนแม่บทแผนแม่บทนั้นพวกเราก็ช่วยกันให้ความเห็นแต่ที่สำคัญคือว่าการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยให้เป็นรูปธรรมนะครับผมก็เลยขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยสิ่งที่เราทำได้ถ้าพวกเราเคยผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงหน้าปตท.จำได้ใช่ไหมครับมีศาลาทางหลวงของกรมทางหลวงอยู่แล้วก็ถูกพายุพัดไปในปี2560หรือ61นี่แหละ60นะครับผมก็บอกให้ทางกรมทางหลวงไปดีไซน์ใหม่ก็เป็นเรียกว่าศาลาทางหลวงหรือป้ายรถเมล์ซึ่งก็จะมีนักเรียนเนี่ยเป็นจำนวนมากที่ตอนเช้าผู้ปกครองมาส่งแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยเวลาขากลับเนี่ยนั่งรถเมล์กลับไปปทุมไปรังสิตอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็บอกให้ไปออกแบบใหม่เพราะนั้นตะกี้เห็นไวๆอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นมีป้ายสีเหลืองๆตรงนั้นป้ายตรงนี้เป็นป้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การออกแบบตรงนี้ก็ออกแบบให้สำหรับคนทุกคนนะครับมีเบที่เว้าเข้าไปให้สำหรับรถจอดเทียบรถเมย์จอดเทียบแล้วมีทางลาดมีทางลาดทางลาดสำหรับวีลแชร์แล้วก็มีทาง ที่เรียกอะไรเป็นปุ่มๆเนี่ยนะฮะสำหรับคนพิการทางสายตาตรงนี้ก็มีให้หมดรวมทั้งในเรื่องของการเป็นสมาร์ทการเป็นสมาร์ทก็คือว่าเราถ้ายืนรอรถเมย์เนี่ยยืนรอเป็นเวลานานไม่รู้ว่ารถเมย์จะมาเมื่อไหร่แต่ก็จะมีป้ายอัจฉริยะบอกว่ารถคันต่อไปสายไหนอีกกี่นาทีถึงเพราะนั้นถ้าอีก10นาทีก็แล้วแต่สภาพการจราจรถ้า10นาทีก็อาจจะนั่งพักได้นั่งพักก่อนนะครับก็มีคนถามเหมือนกันคนทดสอบเหมือนกันว่ามันตรงจริงหรือเปล่าไอ้บอกว่าเวลา2นาทีมา3นาทีมาก็พิสูจน์ได้นะครับว่าตรงเวลาตรงเวลานะครับก็ได้รับคำชื่นชมนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจถือว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่ทำงานในเรื่องนี้ผมใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของป้ายรถเมล์อันนี้นะครับแล้วก็บอกให้ขยายผลในทุกป้ายรถเมล์จะต้องมีในเรื่องของทางลาดแล้วก็กั้นเป็นราวซะไม่ให้รถจอดอย่างสเปะสปะแล้วก็แยกแยะให้มีสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนกลางคืนนั้นก็แสงสว่างเพียงพอปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้ยังทำเสร็จแล้วแต่ว่าจะต่อยอดด้วยสะพานลอยคนข้ามซึ่งทางปตท.ก็จะมาช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องของการปรับปรุงสะพานลอยคนข้ามที่บริเวณป้ายตรงอภิภาวดีรังสิตนะครับพอพูดในเรื่องของสะพานลอยคนข้ามก็มาสู่เรื่องที่สองที่อยากจะเล่าสู่พวกเราฟังว่าเราทำอะไรบ้างสะพานลอยคนข้ามเนี่ยโดยปกติเนี่ยสำหรับคนปกตินะครับถ้าเราวีลแชร์เนี่ยถามว่าเราขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับในต่างจังหวัดอาจจะได้เช่นจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีที่สระบุรีสระบุรีก็จะมีสะพานลอยคนข้ามนั้นสำหรับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมอเตอร์ไซค์เพื่อให้เขาข้ามถนนเพราะว่าถนนในเส้นมิตรภาพตรงนี้เนี่ยมันใหญ่มาก12 14ช่องจราจรเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการข้ามแล้วก็อันตรายก็ทำเป็นทางลาดขึ้นวนนิดนึงแล้วก็ให้เขาข้ามถนนใหญ่ไปได้วีลแชร์ก็อาจจะขึ้นได้นะครับแต่ถามว่าโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยทุกสะพานลอยอาจจะไม่ทุกสะพานลอยนะครับอันนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าในบริบทพื้นที่ตรงไหนที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้คนพิการผู้สูงอายุนั้นสามารถจะขึ้นได้ถ้าหากพวกเราเคยเห็นคลิปวิดีโอใช่ไหมครับคลิปวิดีโอของญี่ปุ่นก็มีคลิปคงไม่เรียกว่าเป็นคลิปที่ก็ไม่ถึงกับเรียกว่าขำนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาทำก็คือก็จะมีผู้สูงอายุนี่ข้ามสะพานลอยทุกวันถ้ามีใครเคยเห็นนะครับผมเคยเห็นจะเป็นคลิปที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ก็มีอาสาสมัครคนเดินผ่านไปมาเด็กรุ่นหนุ่มเนี่ยก็เห็นคนเฒ่าคนแก่นี่ข้ามด้วยความยากลำบากค่อยๆปีนขึ้นไปเขาก็อาสาแบกขึ้นไหลแล้วก็ข้ามสะพานลอยอยู่หลายวันพอวันต่อๆมาเนี่ยปรากฏว่าผู้สูงอายุเข้าคิวกันเป็นแถวยาวเลยเข้าคิวกันเป็นแถวยาวเลยนะฮะนั้นก็เกินกำลังของเด็กคนนั้นที่จะแบกผู้สูงอายุนั้นขึ้นนะครับทุกคนแฮปปี้ครับแต่implication คืออะไร implication คือว่าสะพานลอยตรงนี้ไม่ได้ดีไซน์ไว้สำหรับวีลแชร์หรือสำหรับให้คนสูงอายุนั้นสามารถเดินข้ามได้อย่างสะดวกเราก็ไปทำที่พัทยาโดยกรมทางหลวงชนบทถ้าใครไปพัทยาท่านก็อาจจะนึกภาพออกนะครับมีอุโมงค์หนึ่งอุโมงค์ทางลอดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงปลายทางต้นอุโมงค์หรือปลายอุโมงค์เนี่ยก็จะมีมูลนิธิคนพิการอยู่นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนอยู่สำหรับสอนเด็กๆที่พิการตรงนี้เขาก็มีปัญหาในเรื่องของการข้ามถนนตรงนั้นก็รถก็วิ่งเร็ว
ผมก็เลยไปบอกว่าถ้างั้นกรมทางหลวงชนบทลองเขาก็เรียกร้องเหมือนกันผมก็บอกว่าลองไปพิจารณาที่ทำลิฟต์ได้ไหมทำลิฟต์แบบง่ายๆนะครับผมคิดว่าถ้าหาบริษัทหาโรงงานไหนที่ประกอบลิฟต์ไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องลิฟต์แบบโอ้คุณภาพสูงแต่ปลอดภัยให้ไปดีไซน์แล้วก็ทำลิฟต์ให้ก็มี2ประเด็นคือแล้วจะทำยังไง1หาลิฟต์ยังไงงบประมาณยังไง2เนี่ยถามว่าเวลาเราทำสะพานลอยคนข้ามเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมโดยปกตินะครับจะได้รับการยินยอมจากพี่น้องประชาชนที่อยู่2ฝั่งเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกแถวความยากลำบากของการทำสะพานลอยก็จะมีตรงที่ว่าถ้าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาประท้วงไม่ให้มาปักเสาสะพานลอยตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยก็ทำไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความยากแล้วก็เป็นความทุกข์ใจของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่อยากจะทำให้แต่ทำไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งบอกโอเคยินดีแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยินดีพอไม่ยินดีมันก็ไปไม่ได้แล้วครับสุดท้ายเขาก็ไปจัดตั้งงบประมาณให้แล้วก็ทำลิฟต์สำหรับวีลแชร์สำหรับเด็กๆที่อยู่ในมูลนิธิตรงนั้นสามารถที่จะข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับก็อีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ผมก็จะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเปิดการใช้ลิฟต์สำหรับคนพิการที่พัทยานะครับเพราะสะพานลอยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะทำไม่ได้ทุกสะพานลอยแต่ลองดูนะครับว่าสะพานลอยคนข้ามตรงไหนที่คนใช้เยอะนะครับต้องจัดลำดับมีหลักเกณฑ์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราทำอันที่สามเนี่ยก็จะมีตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะเรียนว่า เวลาเราเดินทางเนี่ยเดินทางน้ำถามว่าทางน้ำท่าเรือตะกี้ในคลิปนี้ก็บอกเป็นท่าเรือส่วนใหญ่จะเป็นในวันนี้ที่ประกวดเนี่ยเป็นท่าเรือขนาดใหญ่แต่ถามว่าท่าเรือขนาดเล็กเนี่ยเราควรจะทำไหมก็ล่าสุดทางสนขก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าก็ไปพอดีเราไปทอดกฐินนะครับกระทรวงไปทอดกฐินที่วัดชัยพฤกษ์แล้วก็เห็นมีท่าน้ำอยู่เก่าๆอยู่อันหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าช่วยทำให้หน่อยเถอะเพราะว่ามีคนเนี่ยมาเที่ยวมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประชาชนก็ใช้ก็เลยบอกให้กรมเจ้าท่าไปออกแบบใหม่ออกแบบตัวท่าน้ำตรงนั้นเป็นท่าเรือนะครับสำหรับรถที่เรือที่สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในคลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้นะครับเดินทางได้สะดวกนะครับก็ออกแบบอย่างดีนะครับก็มีทางลาดให้สำหรับวีลแชร์นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งส่วนอันที่4นั้นถ้าเราเดินทางทางอากาศเดินทางทางอากาศวันนี้เนี่ยถ้าเรามีวีลแชร์หรือว่าอาจจะผู้สูงอายุบอกเดินไม่ค่อยสะดวกถ้าเดินทางทางอากาศแล้วขึ้นเครื่องเนี่ยถ้ามีสะพานเทียบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าท่านก็สามารถวีลแชร์ไปจนถึงประตูเข้าเครื่องหลังจากนั้นก็พับเก็บตัววีลแชร์แล้วก็นั่งเครื่องไปตามปกติแต่ว่าถ้าหากไม่มีสะพานเทียบสนามบินในต่างจังหวัดของเราไม่มีสะพานเทียบถามว่าจะทำยังไง ผมก็บอกว่าทั้งการท่าอากาศยานทั้งกรมท่าอากาศยานนะครับก็บอกให้ไปดูในเรื่องของไฮลิฟต์นะครับสำหรับสนามบินที่ไม่มีสะพานเทียบหรืองวงนั่นแหละนะครับบอกให้ไปดูซิว่าทำไงจะให้บริการตรงนี้ได้ซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยสายการบินก็เป็นคนลงทุนแล้วเวลามีวีลแชร์เนี่ยถ้าไม่มีสะพานเทียบต้องใช้ไฮลิฟต์เนี่ยยกขึ้นมาเข้าประตูเครื่องเนี่ยประตูหลังเขาจะคิดค่าใช้บริการสายการบินก็จะชาร์จกับอีกสายการบินหนึ่งว่าถ้ามี1วีลแชร์เนี่ยเขาจะชาร์จเท่าไหร่ per use ผมว่ามันก็เป็นคอสจ่ายค่าเครื่องบินประมาณ 1,000 แต่จ่ายค่าไฮลิฟต์อีกประมาณ 4,000 per use ก็ไม่มีใครใช้เพราะนั้นวิธีการเดียวก็คือว่าก็ต้องแบกกันขึ้นไปหิ้วกันขึ้นไปหิ้วปีกกันขึ้นไปบนเครื่องก็ไม่สะดวกวันนี้เราก็เริ่มละทางกรมท่าอากาศยานก็จัดหาไฮลิฟต์นะครับไฮลิฟต์มีตั้งแต่แบบประเภทไฮเทคไปจนถึงเรียกว่าไม่ถึงกับโลเทคแต่ว่าประหยัด
ประหยัดมันมีหลายรูปแบบหลายโมเดลก็ให้เขาเริ่มจัดหาในกรณีที่ไม่มีสะพานเทียบกระบี่ตอนนี้มีแล้วกระบี่ตอนนี้มีแล้วแล้วก็จะเริ่มขยายไปในหลายๆสนามบินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของพวกเราทุกคนนะครับพอถามว่าอ้าวแล้วผมจะต่อรถไฟรถไฟนี่จะไปยังไงในเมื่อรถไฟเนี่ยขึ้นกระไดรถไฟเนี่ยก็สูงนะครับก็การรถไฟเขาก็ออกแบบตู้ไม่ทุกขบวนนะครับจะมีขบวนที่ออกแบบพิเศษอันหนึ่งก็เป็นไฮดรอลิกที่ยกวีลแชร์ขึ้นแล้วก็เข้าตัวโบกี้รถนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่มันหลายตังค์ผมก็ไปดูในยุโรปก็เห็นสถานีรถไฟเป็นจำนวนมากในทุกสถานีอาจจะกี้พูดเรื่องไฮลิฟต์นิดหนึ่งนะครับไฮลิฟต์เนี่ยในสนามบินในยุโรปหลายที่นะครับเขาจะมีไฮลิฟต์นี่เยอะมากเพราะว่าสนามบินใหญ่เขาจะมีเยอะ แล้วเป็นของสนามบินแล้วให้บริการผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาคิดค่าใช้ไฮลิฟต์หรือเปล่าแต่ว่ามีเยอะมากเรียกว่าการให้บริการพวกนี้เพียงพอนะครับกลับมาเรื่องรถไฟนิดหนึ่งผมว่าถ้าทำไฮดรอลิกนั้นก็คงจะหลายตังค์แต่ถามว่าวิธีการง่ายที่สุดทำยังไงเราเห็นลิฟต์ขนของใช่ไหมครับเห็นลิฟต์ขนของที่เป็นรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีมอเตอร์ก็ไม่ต้องเบาแรงไม่ต้องเข็นกันแต่ทำไฮลิฟต์ที่ยกของขึ้นง่ายๆก็ทำได้ในยุโรปก็ทำโมเดลง่ายๆเลยครับก็ไปบอกการรถไฟอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามที่การรถไฟอีกว่าได้ทำหรือยังอันนี้เป็นรูปแบบง่ายๆคือทำเป็นลิฟต์ยกของขึ้นมานะครับแต่ล็อกให้ดีนะครับแล้วก็ทำตัวสะพานเชื่อมเข้าสู่ตัวโบกี้รถไฟนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ทันทีนะครับแต่ถามว่า ในอนาคตนั้นรถไฟของเราจะเป็นยังไงรถไฟขณะนี้รถไฟทางคู่สถานีทั่วทางคู่ทั้งหลายสถานีรถไฟความเร็วสูงทั้งหลายเนี่ยออกแบบชานชาลาให้สูงเสมอ สูงเสมอตัวโบกี้รถไฟนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนั้นสถานีรถไฟก็ไม่ต้องมีลิฟต์ยกละสถานีที่เป็นสถานีใหม่ทั้งหลายนี่ก็จะเป็นเรียกว่าตัวชานชาลาก็จะเสมอกับตัวโบกี้รถไฟเพราะนั้นวีลแชร์เข้าได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบง่ายๆสิ่งที่เราได้ดำเนินการมานะครับก็อยากจะ เรียนว่านอกจากทำแผนแล้วเนี่ยแผนเนี่ยจะไปสู่การปฏิบัติได้ยังไงเนี่ยก็อยู่ที่พวกเราหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พวกเราทุกคนทั้งสมาคมทั้งชมรมต่างๆที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นได้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งถามว่าในข้อกฎหมายของเรานั้นเนี่ยเรามีการบังคับไหมบังคับในเรื่องของการให้บริการอย่างทั่วถึงผมก็เรียนไปแล้วนะครับว่าอันนี้ก็ต้องฝากทางสนขกับทางกระทรวงอีกนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เรามีกฎหมายอยู่3ฉบับเป็นระดับกฎหมายแล้วก็เป็นระดับกฎกระทรวงด้วยเขื่อนที่1ก็เป็นกฎหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องของการดูแลผู้พิการกับในเรื่องของผู้สูงอายุนั่นตัวแม่นะครับแต่ตัวที่2นั้นก็จะมีกฎกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารเช่นเรื่องของทางหนีไฟนะจะต้องอาคารเท่ากี่ชั้นจะต้องมีทางหนีไฟยังไงระบบจะเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยรวมทั้งในเรื่องของการให้บริการกับผู้สูงอายุกับผู้พิการแต่กฎกระทรวงอันที่3นี่คือกฎกระทรวงของคมนาคมก็จะมีดูแลในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่ผมเล่าเนี่ยคือว่าไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ไฮลิฟต์หรือว่าการปรับปรุงทางลาดการปรับปรุงทางสำหรับคนพิการทางสายตาต่างๆพวกนี้มันอยู่ในกฎของกระทรวงซึ่งเราไม่เข้าไปถึงอาคารแต่ในตัวอาคารเราก็ใช้ในเรื่องของข้อบังคับทั้งของกฎกระทรวงของมหาดไทยกับทั้งของกฎกระทรวงของคมนาคมเองทำอย่างไรที่3กฎกระทรวง1กฎหมายแม่2กฎกระทรวงเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ไปด้วยกันได้เพราะนั้นอยู่ที่การออกแบบการออกแบบในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับว่าเราสามารถที่จะ comply หรือว่าปฏิบัติตามกฎหมายกับกฎกระทรวงตรงนี้ได้อย่างไรถ้าทั้ง3 ถ้า2กฎกระทรวงนั้นสามารถที่จะ harmonize หรือว่ามาจูนกันได้ตรงนี้ก็จะทำให้ระบบของเรานั้นมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่
เราคงจะต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับก็อีกอันนึงนะครับ ถามว่าเมื่อลงรถแล้วลงรถไฟแล้วถามว่าจะไปยังไงต่อถ้ามีรถมารับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็รถญาติพี่น้องอะไรเพื่อนฝูงมารับแต่ถามว่าบริการอีกอันนึงที่เราพึ่งทางกรมการขนส่งทางบกพึ่งเปิดให้เอกชนมาขอรับบริการก็คือการเชื่อมต่อจากสนามบินเนี่ยถามว่าลงเครื่องแล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อในทุกสนามบินขณะนี้ของกรมท่าอากาศยานนั้นหรือของการท่าอากาศยานนั้นก็จะมีรถเมย์ในจังหวัดนะครับซึ่งเปิดสายพิเศษให้การเชื่อมต่อจากสนามบินเข้าสู่เมืองหรือจุดสถานีขนส่งต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดเส้นทางเดินรถตรงนี้ให้หรือถ้าผู้ประกอบการเอกชนบอกว่ามันแพงเกินไปลงทุนเยอะมันไม่คุ้มสำหรับการลงทุนเราก็บอกว่าอย่างนี้รถสายไหนที่ผ่านหน้าสนามบินก็เพิ่มจุดจอดให้และเวลานี้ข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าบังคับก็คือว่ารถเมล์ที่เข้าเมืองที่ต่อเชื่อมจากสนามบินเข้าเมืองนั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สำหรับวีลแชร์ขึ้นนะครับจะเป็นระบบอัตโนมัติเป็นไฮดรอลิกหรือว่าจะเป็นเทียบกับตัวฟุตบาทชานชาลาตรงนี้แล้วก็เขียนรถขึ้นได้นะครับขณะนี้ก็สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการหลายจังหวัดนะครับที่เวลาเขาซื้อรถใหม่เข้ามานั้นเขาก็จะมีการเรียกว่าเป็นโลฟลอร์บ้างนะครับหรือถ้าเป็นไฮฟลอร์เขาก็จะมีลิฟต์พวกนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งอีกอันหนึ่งแต่เมื่อลงรถแล้วเนี่ยถามว่าไปยังไงต่อถ้าเกิดอยู่ใกล้บ้านจะเข้าโรงแรมท่านก็ต้องเดินใช่ไหมถ้าคนปกติก็ต้องเดินหรือคนพิการทางสายตาก็ต้องเดินถ้าวีลแชร์ก็วีลแชร์ไปถ้าเกิดลงฟุตบาทแล้วเนี่ยฟุตบาทนี่ไม่มีทางลาดทำยังไงก็เป็นอุปสรรคอีก ผมก็บอกว่าถนนของกรมทางหลวงชนบทเส้นใดก็ตามที่ผ่านเข้าในชุมชนผ่านหน้าโรงเรียนต้องปรับทางเดินเท้าหรือฟุตบาทใหม่หมดปรับยังไงปกติของเราเนี่ยฟุตบาทของเราจะสูงใช่ไหมฮะจะสังเกตว่ามันจะสูงผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันสูงอย่างเงี้ยเขาบอกมาตรฐานแต่เหตุผลอันนึงที่สำคัญก็คือว่ามันมีท่อระบายน้ำอยู่ข้างล่างพอท่อระบายน้ำมันก็ต้องมีช่องให้น้ำลงมันถึงต้องสูงเพื่อรับปริมาณน้ำที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำถามว่าไม่เป็นไรพอเราปรับปรุงถนนไปเรื่อยๆเทยางมาตอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอ้ตัวฟุตบาทมันก็จะแคบลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คงไม่ใช่เหตุผลนะครับที่ว่าจะทำให้มันเตี้ยแต่ว่าความจำเป็นบ้านเรามันมีความจำมีเรื่องของทางระบายน้ำก็ไม่เป็นไรก็คุณก็ออกแบบใหม่ว่าเวลาข้ามเด็กข้ามถนนผู้สูงอายุข้ามถนนวีลแชร์ข้ามถนนนั้นก็ให้ทำลาดขึ้นให้มากที่สุดให้สูงกว่ามาตรฐานเราเห็นใช่ไหมครับว่าตามสี่แยกต่างๆในต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาลาดลงมาตั้งแต่ไม่ใช่ลาดระยะเวลาระยะทางแค่10ประมาณเมตรหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่คุณต้องลาดให้มากกว่านี้อีกนะครับเพื่อป้องกันการเดินสะดุดหรือว่าวีลแชร์สะดุดพวกนี้มันเป็นรายละเอียดมากๆนะครับการออกแบบพวกนี้เพราะนั้นก็เรียนว่าตั้งแต่เขาถึงใช้คำว่า mobility ไง mobility เขาไม่ใช้คำว่า transport ละก็ mobility การเคลื่อนย้ายเนี่ยจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามมันจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกันจนกระทั่งถึงเข้าบ้านนะครับเพราะในเรื่องของทางเท้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องของการออกแบบต่างๆเพื่อให้ความสะดวกสำหรับคนทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับว่างานในช่วง4ปีกว่าเกือบ5ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ได้ทำอาจจะไม่มากอย่างที่พวกเราอยากจะเห็นแต่ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความตระหนักแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบริการหน่วยงานก่อสร้างของภาครัฐเองนั้น
จะต้องคำนึงในเรื่องเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคมนาคมขนส่งนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยาวไปก็ที่เหลือก็ฝากท่านวิทยากรนะครับช่วยให้ความเห็นนะครับในการสัมมนาในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดในเรื่องของการออกแบบพวกนี้ไว้นะครับผมก็จะคอยให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับเรื่องนี้อยู่ในใจมาตลอดนะครับคิดถึงว่าสมัยเราเด็กๆนี่เราเดินข้ามถนนนี่ปลอดภัยเพราะรถไม่มากแต่วันนี้เนี่ยรถมากข้ามแค่ถนนที่บ้านผมเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยยังข้ามยากเลยนะครับแล้วยังมานั่งคิดอีกว่าแล้วเด็กๆที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วทำยังไงพวกเราจะออกมาสู่สังคมได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันได้ผมบอกแม้กระทั่งบอกว่าทำไมไม่มีใคร organize อาจจะมีนะครับใคร organize tour ระหว่างวันธรรมดาเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับให้ออกไปเที่ยวที่โน่นที่นี่บ้างผมเห็นในญี่ปุ่นเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยวันหยุดเขาจะไม่ออกแต่เขาจะออกวันธรรมดาเพราะอะไรเพราะรถมันน้อยแล้วเขาได้มามีโอกาสในการเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงรวมทั้งในเรื่องของจุดพักรถต่างๆนะครับก็มีการให้บริการทุกอย่างนะครับฝากไว้อีกเรื่องนึงคือเรื่องจุดพักรถต่างๆนะครับการดีไซน์ต้องดีไซน์ให้สำหรับคนทุกคนนะครับมีจุดหนึ่งที่มอเตอร์เวย์สาย7นะครับกิโลเมตรที่21เนี่ยการออกแบบก็ออกแบบไว้สำหรับทางลาดไว้เรียบร้อยแต่ว่ากำลังจะปรับปรุงใหม่ได้บอกให้ทางกรมทางหลวงนะครับช่วยออกแบบตรงนี้เพราะว่าคนใช้บริการเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ไปทำห้องน้ำสำหรับผู้พิการไว้อีกจุดหนึ่งซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ practical ก็เลยบอกว่าให้ออกแบบใหม่เพื่อให้ความสะดวกแล้วก็มีพื้นที่โล่งเวลาคนมาเยอะนั้นทุกคนสามารถที่จะเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็รวมทั้งวีลแชร์ต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ในเวลานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกเครือข่ายทุกหน่วยงานตลอดจนนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่ร่วมกิจกรรมประกวดแบบในครั้งนี้ทุกท่านมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่เท่าเทียมทุกข้อคิดเห็นต่างๆข้อติชมและองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ประกอบการดำเนินงานของทุกภาคส่วนต่อไปถ้ามีกรณีตัวอย่างก็ขอให้ยกกรณีตัวอย่างนะครับผมเรียนว่าบางครั้งเราเห็นในโซเชียลพวกนี้ผมสั่งทุกเรื่องครับดูทุกเรื่องว่าเวลามีใครโพสอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ใจว่าเรามาอาจจะเป็นบางจุดที่เรามองไม่เห็นหรือว่าจุดที่เราเข้าไปแก้ไขได้เราก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากขึ้นนะครับก็ใช้เวลามามากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะประกวดแบบด้วยนะครับแล้วก็ขอเปิดความจริงเปิดไปแล้วเนาะพูดไปแล้วก็ขอเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการณบัดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับขอบคุณท่านอาวุธ